นะครับผมครับแล้วก็มาพบกับตัวอย่างที่7นะครับอันนี้โจทย์ของตัวอย่างที่7นะครับผมกำหนดไว้ว่าปฏิกิริยานะครับแก๊สไฮโดรเจนทำปฏิกิริยากับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับไฮโดรเจนครับทำปฏิกิริยาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับได้เป็นไอน้ำนะครับแล้วก็แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ที่อุณหภูมิ700เคลวินที่เริ่มต้นมีแก๊สไฮโดรเจนนะครับนี่สังเกตนะฮะข้อนี้ต่างละอันนี้คือที่เริ่มต้นนะครับที่เริ่มต้นจากเดิมที่เราเคยเจอมามันคือที่สมดุลดังนั้นตัวนี้ที่เริ่มต้นแสดงว่าความข้นที่เอามาเนี่ยยังแทนในการหาค่า K ไม่ได้นะฮะแทนไม่ได้นะครับเราต้องแทนได้เฉพาะที่มันอยู่ในภาวะสมดุลนะครับโอเคนะครับมีแก๊สไฮโดรเจนอยู่ที่และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ที่ 0.0150 โมลต่อลิตรโอเคโมลต่อลิตรนะครับไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากต่อไปครับและสมดุลที่สมดุลตรงนี้โอเคสภาวะตัวนี้คือที่สมดุลตัวนี้นะครับก็คือสามารถเอาไปแทนในการหาค่า K ได้เลยนะครับโอเคนะครับก็คือน้ำตัวนี้นะไอ้น้ำนะครับ 3.68 คูณ 10 กำลังลบ 3 โมลต่อลิตรเขาให้หาค่าคงที่สมดุลนะครับหาค่า K โอเคนะครับเราพิจารณาร่วมกันอันแรกเลยก็คือเนี่ยมันเพิ่มเข้ามาก็คือเดิมทีมันไม่ได้บอกว่าเดิมทีมันจะบอกที่สมดุลแต่ตอนนี้มันมีที่เริ่มต้นนะครับมีเริ่มต้นแล้วก็มีที่สมดุลอันนี้คือจุดที่1ที่เราต้องสังเกตนะมีที่จุดเริ่มต้นแล้วก็มีที่สมดุลนะครับแบบนี้ก็คือเราต้องมีการสร้างตารางเข้ามาช่วยในการหาภาวะที่สมดุลนะครับผมโอเคนะครับอันนี้คือพอเราเห็นตรงนี้เสร็จปุ๊บขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่2เนี่ยให้เรานะครับเขียนสมการเพื่อสร้างตารางนะฮะสมการคือไฮโดรเจนครับทำปฏิกิริยากับคาร์บอนไดออกไซด์นะครับได้เป็นไอน้ำและแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์โอเคนะครับได้เป็นอย่างนี้นะฮะได้เป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บนะครับเขาพบว่านะครับมันมีที่เริ่มต้นแล้วก็ที่สมดุลใช่ไหมฮะแล้วก็ใส่เริ่มต้นโอเคไหมครับมีเริ่มต้นนะครับสภาวะเริ่มต้นนะครับแล้วก็มีภาวะที่สมดุลแต่สิ่งที่เราอย่าลืมก็คือสภาวะที่มันเปลี่ยนแปลงนะฮะช่วงที่มันเปลี่ยนแปลงดังนั้นจะมีอยู่3ช่วงหลักๆนะครับที่เราจะเอามาคิดร่วมกันนะครับผมต่อไปครับไปดูโจทย์กำหนดมาครับโจทย์บอกว่าที่เริ่มต้นเนี่ยนะครับมีแก๊สไฮโดรเจนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ที่ 0.0150 โมลต่อลิตร 0.0150 โมลต่อลิตรโอเคไหมฮะที่เริ่มต้นเนี่ยปฏิกิริยาเนี่ยยังไม่ทำปฏิกิริยานะครับแสดงว่าที่3ผลิตภัณฑ์เนี่ยยังเป็น0อยู่โอเคไหมครับตามนี้นะนี่ได้จากโจทย์นะฮะได้จากโจทย์โอเคนะครับต่อไปครับที่สมดุลมีไอน้ำอยู่ไอน้ำตัวนี้นะฮะ 3.68 คูณ 10 กำลังลบ 3ผมเปลี่ยนเป็น 0.00368 นะฮะตัวเดียวกันนะครับตัวโยม3ตำแหน่งโอเคนะครับเพื่อให้เกิดการบวกลบคูณหารได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เราเข้าใจมากขึ้นโอเคนะครับก็จะได้เป็นที่สมดุลนะครับมีไอน้ำอยู่ที่ 0.00368 โอเคนะครับ 0.00368 ทีนี้ตรงเนี้ยนะครับเราพบว่าอะไรเราพบว่าโจทย์กำหนดมาแค่นี้แล้วให้หาค่า K เลยดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือทำยังไงล่ะนะครับเราคูณตีตารางนิดหนึ่งอาจจะดูง่ายขึ้นหรืออาจจะดูยากขึ้นไม่รู้ลองตีดูก่อนโอเคนะครับตีตรงนี้ก่อนนะครับ สังเกตนะฮะสังเกตว่ามันจะมีทั้งหมด12นะครับ12ที่12ช่องนะครับแต่ว่าโจทย์บางอื่นอาจจะมี3ช่อง6ช่องก็แล้วแต่นะครับขึ้นอยู่กับปริมาณสารในสมการเคมีอันนี้พอดีมี4สารนะครับผลิตภัณฑ์2สารละลาย2นะครับโอเคนะทีนี้ขั้นตอนต่อไปครับทำยังไงโจทย์กำหนดมาแค่นี้เราต้องหาสิ่งที่ขออภัยเราต้องหาสิ่งที่มันนอกเหนือจากโจทย์นะนอกเหนือหายังไงทีนี้อันดับแรกเลยนะครับคือตรงนี้ค่อนข้างจะสำคัญตรงนี้แหละจะเป็นจุดที่เราเริ่มต้นในการหาจุดที่มันขาดหายไปนะครับสังเกตเลขแสดงมวลตรงนี้นะฮะนี่คือเลข1นะฮะนะครับดังนั้นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยตัวนี้ก็เกิดจาก1มวลเหมือนกันนะครับ1มวลกันเลข1พวกนี้ก็จะเปลี่ยนแปลง1เหมือนกันนะครับเอาเลขสัมประสิทธิ์มาไว้ข้างหน้านะครับ1มวลเหมือนกันอัน1มวลเนี่ยนะครับเกิดอยู่ที่ 0.0368 นะครับ 0.00368 หมายความว่าอะไรหมายความว่าเริ่มต้นมันมีอยู่0นะครับแล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงจนมาเข้าสู่ภาวะสมดุลเนี่ย 0.00368 แสดงว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ที่นะครับ 0.00368 นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเชื่อมต่อในสิ่งที่เราไม่รู้นะครับดังนั้นทุกช่องนะฮะทุกช่องนะครับตรงนี้ก็จะเป็น 0.00368 สัมประสิทธิ์ดึงลงมานะฮะอย่าลืมสัมประสิทธิ์นะครับข้างหน้าเนี่ยนะครับข้างหน้านี้เป็นตัวสำคัญเลยนะฮะโอเคนะครับปั๊บนะครับ3ผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นนะฮะเราต้องเอาจุดเริ่มต้นบวกกับตัวที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ 0.00368 โอเคนะฮะฝั่งนี้เหมือนกันครับ 0.00368 โอเคนะครับฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกัน 0.00368 โอเคไหมฮะครับได้มาแล้วนะครับแต่ความแตกต่างระหว่างสารต้นกับสารผลิตภัณฑ์คือสารผลิตภัณฑ์เนี่ยมันเพิ่มขึ้นก็คือมันบวกขึ้นนั่นเองแต่สารตั้งต้นเนี่ยมันลดลงก็ต้องมีเริ่มต้นลดด้วยเปลี่ยนแปลงนะฮะผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเหลือเป็นค่าคงที่โทษทีเป็นเหลือที่ภาวะสมดุลนะครับโอเคลบครับลบเป็นไงล่ะตั้งข้างบนนะฮะ 0.0150 ลบด้วยนะฮะ 0.00368 โอเคไหมฮะตั้งให้เติม0ไปในตัวนี้ให้ทศนิยมมันเท่ากันนะครับมันจะได้ลบง่ายนะครับโอเคนะครับทำแบบปึ๊บเป็นจริงมัน10อันนี้เหลืออะไรครับเหลือ9ตัวนี้เหลือ4โอเคนะครับ10ลบ8เหลือ2 9ลบ6เหลือ3 4ลบ3เหลือ1ตัวนี้ลบกัน1ลบกันเลยโอเคนะครับได้นี่คือตัวที่ได้นะฮะลบมาแล้วแต่ตัวนี้โอเคไหมครับพอได้ตัวนี้เสร็จปุ๊บเราก็เติมเข้าไปครับสิ่งที่ได้ก็คือ 0.01132 ดังนั้นชุดนี้นะฮะชุดนี้คือชุดที่เราสามารถเอาไปแทนค่าในค่าเคได้แล้วใช่ไหมพอเราสร้างความข้นภาวะสมดุลแล้วนะครับอันนี้คือขั้นตอนที่2จบแล้วนะครับไปดูขั้นตอนที่3ครับขั้นตอนที่3ก็คือเอาสมการมาเขียนหาสูตรการหาค่าเคค่าคงที่สมดุลมีค่าเท่ากับความข้นของผลคูณของความข้นของสารผลิตภัณฑ์น้ำนะครับยกกำลัง2ประสิทธิ์แสดงมวลคือยกกำลัง1นะฮะคูณด้วยคาร์บอนมอนอกไซด์หารด้วยความข้นผลคูณของความข้นของสารตั้งต้นนะครับแก๊สไฮโดรเจนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ทำนี้นะฮะโอเคไหมครับนี่คือขั้นตอนที่3เมื่อเราได้แบบนี้เสร็จปุ๊บนะฮะขออนุญาตขยับไปนิดนึงเราจะได้คำนวณได้สะดวกโอเคเมื่อได้ขั้นตอนเสร็จปุ๊บขั้นตอนเป็นขั้นตอนที่4ขั้นตอนที่4เราทำอะไรครับแทนค่า K ที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับอะไรครับน้ำเราทราบแล้วครับน้ำ 0.00368โอเคนะครับ 0.00368ก็คือฝั่งนี้นี่เองนะครับหารด้วยสารตั้งต้น 0.01132 0.01132โอเคนะฮะนี่คือสารตั้งต้นนะฮะสารตั้งต้นตัวนี้นะ2ตัวนะโอเคนะครับเราจะพบว่านะฮะจาก2ก้อนนี้นะครับ2ก้อนนี้ขออนุญาตเลื่อนนิดนึงเป็นการคำนวณเลยฮะที่นี่นะครับพอเราแทนค่าเสร็จปุ๊บก็เข้าสู่ขั้นตอนที่5ขั้นตอนที่5คืออะไรครับคือคำนวณทีนี้ในการคำนวณเนี่ยนะครับถ้านักเรียนสังเกตเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใช่ไหมฮะ2กลุ่มก็คือกลุ่มนี้กับกลุ่มนี้ก็คือมันเท่ากันอยู่แล้วนะครับดังนั้นแล้วก็ง่ายๆก็คือหากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแล้วก็เอามาคูณกันอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคนะครับเราตั้งกันเลยวิธีการนะฮะ 0.00368 หารด้วย 0.01132 เราลองนับทศนิยมใส่กันนะฮะ 1 2 3 4 5 โอเค5เหมือนกันใช่ไหมครับ5เหมือนกันนะครับ5เหมือนกันแล้วก็สบายเลยครับตัดออกไปเลยเป็นเลขจำนวนเต็มได้เลยครับ368ด้วย 1,032 โอเคไหมครับตัวนี้นะฮะโอเคหาไม่ได้ครับเติมจุดใส่0 1132เท่าไหร่ได้3680ง่ายๆเลยคือเลขอะไรก่อนครับเลข3ก่อนนะฮะ3 × 2ได้6 3 × 3เป็น9 3 1ได้3 3 1ได้3ลบครับตรงนี้เป็น10ดึงมาเหลือ7นะครับ10ลบ6เหลือ4 7ลบ9ไม่ได้ดึงมาเป็น17อันนี้เหลือ5 17เป็น8ใช่ไหมฮะ8โอเคนะครับ5ลบ3เหลือ2เติมศูนย์อัตโนมัตินะฮะต่อไปครับ1132เท่าไหร่ได้2840ก็ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ2 2 × 2เป็น4 2 3เป็น6 2 1เป็น2 2 1เป็น2ยืมมาเป็น10ตัวนี้เหลือ3เหลือ6 3ไม่ได้ก็เหลือ7โอเคนะฮะ 13 ลบ 6 เหลือ7นะครับ7ลบเหลือ5โอเคนะครับเติมศูนย์อัตโนมัติก็ประมาณ5นะประมาณ552เป็น10ทด1 53เป็น15เป็น16ทด1 51เป็น5เป็น6 51เป็น5อันนั้นก็จะประมาณนี้นี่คือคำตอบเราได้ก้อนนี้ก็จะกลายเป็นเคมีค่าเท่ากับ 0.325 คูณกับ 0.325 โอเคไหมฮะใกล้จบละวิธีการแล้วก็มาคูณเลยฮะทศนิยมเท่ากันอยู่แล้วแล้วก็ตั้งเป็น325คูณกับ325ได้เลยนะครับ55 25เศษ5ทด2 52เป็น10บวกตัวทด2เป็น12ทด1 53เป็น15เป็น16โอเคไหมครับ3ต่อไปครับ25เป็น10 0ทด1โอเคนะครับ22เป็น4บวกตัวทด1เป็น5 23เป็น6โอเคนะครับต่อไปครับเราได้แล้ว35เป็น15เศษ5ทด1 32เป็น6บวกตัวทด1เป็น7 33เป็น9โอเคไหมครับขออนุญาตเลื่อนนิดหนึ่งนะโอเคนะครับรวมได้5รวมได้2รวมได้16ทด1 6บวก7เป็น13 14 15ทด1เป็น10โอเคไหมครับพอได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บก้อนนี้ทศนิยม3ตำแหน่งเราเลื่อนมา3ตำแหน่งก้อนนี้ก็ทศนิยมเท่าไหร่ครับ 3ตำแหน่งดังนั้นคูณกันค่านิยมก็จะเป็น6ตำแหน่งนะฮะ1 2 3 4 5 6โอเคไหมฮะเติมจุดตรงนี้นะครับโอเคไหมครับแล้วก็ใส่0เราจะได้คำตอบอยู่ที่ 0.1056 โอเคไหมครับ 0.1056 ถ้าเราต้องการทดยม3ตำแหน่งก็จะเป็น 0.106 นะครับก็จะประมาณนี้นะฮะโอเคโอเคนะครับเดี๋ยวคุณครูมาสรุปให้ฟังสรุปอีกรอบหนึ่งนะฮะจากโจทย์เนี่ยนะครับข้อที่7เนี่ยมันจะต่างจากข้อ5ข้อ6นะครับต่างตรงไหนต่างตรงที่ว่ามันมีจุดเริ่มต้นนะครับทุกข้อเนี่ยส่วนมากที่เราทำอาจจะมีที่จุดสูงสุดแทนค่าได้เลยแต่ตอนนี้มันมีจุดเริ่มต้นเราต้องหาอะไรเราต้องมาหาที่ตามขั้นตอนที่2คือเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงแล้วก็สมดุลโดยใช้ตัวที่โจทย์ให้มานะฮะโดยใช้ตัวที่โจทย์ให้มาเข้ามาช่วยนะครับเข้ามาช่วยนะครับโดยการเปลี่ยนแปลงนั้นนะครับจะต้องสัมพันธ์กับเลขสัมประสิทธิ์แสดงโมลนะครับนี่สำคัญนะครับสัมพันธ์กับเลขสัมประสิทธิ์แสดงโมลนะครับถ้าเพิ่ม1ส่วนก็เป็น1ส่วนนะครับถ้าเพิ่ม2นะครับก็คูณด้วย2นะครับดังนั้นเราต้องดูนะฮะต้องดูความสัมพันธ์ของมันพอเราได้นะครับพอเราได้ค่าคงที่สมดุลที่สภาวะสมดุลแล้วนะครับเราได้ความคงที่สภาวะสมดุลเรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นขั้นตอนที่3ก็คือเอามาเขียนค่า k จากสมการนะครับเขียนค่า k เสร็จปั๊บเราก็มาแทนค่านะฮะแทนค่าเป็นขั้นตอนที่4นะครับสุดท้ายสุดก็จะเป็นขั้นตอนที่5คือคำนวณนะครับคำนวณขั้นตอนนี้ก็จะมีความพิเศษนิดนึงว่าแต่ละคนเนี่ยก็ต้องใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์เข้ามาเกี่ยวด้วยนะครับอย่างคุณครูสอนไปก็จะเป็นการทำทดนิยมให้หายไปแล้วทำเป็นจำนวนเต็มนะครับซึ่งมันจะทำได้ง่ายกว่านะครับสำหรับลูกนักเรียนที่ยังสับสนอยู่โอเคนะครับก็หวังว่าเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับสำหรับตัวอย่างนี้ก็จบกันไปนะครับอย่าลืมติดตามตัวอย่างต่อไปนะครับขอบคุณครับผม